งานพิเศษของมนุษย์หิมะนี่คือสัตว์ประหลาดปริศนาที่ล่ำลือกันสินะที่ว่ากันว่าอยู่ในหุบเขาลึกนั่นเหรอดูเหมือนกับมนุษย์หิมะที่เขาหิมาลัยเลยนั่นน่ะเป็นรูปที่หน่วยหาข่าวถ่ายมาสำหรับข่าวเมื่อคืนนี้นะถ้าถามฉันว่าได้มาจากที่ไหนแล้วก็พ่อของฉันกับหัวหน้าสถานีโทรทัศน์จะบอกว่าเป็นเพื่อนกับคนที่อยู่ระดับสูงสินะเนี่ยแต่ว่าไกลแบบนี้มันมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยอาจจะเป็นหมีหรือไม่ก็คนธรรมดาก็ได้นี่นะน่าจะบอกว่ารูปถ่ายนี่โกหกงั้นสินนะงั้นไปหารูปถ่ายที่ดีกว่านี้มาให้ฉันดูหน่อยแส่โอ้ได้สิโนบิตะยังไงก็คงจะไปขอร้องโดเรมอนอีกแล้วละสินนะตั้งใจจะไปหุบเขาลึกใช่มั้ยถ้างั้นก็พาพวกเราไปด้วยสิว้าวยังไงก็รู้สึกได้ถึงความเป็นภูเขาเลยนั่นเนี่ยนี่ถ้ามีมนุษย์ภูเขาอยู่แล้วก็ไม่ประหลาดใจเลยนะของอย่างนั้นนะไม่มีอยู่จริงสักหน่อยแต่ว่ามีคนเห็นตั้งเยอะตั้งแยะนะแถมยังได้ถ่ายรูปไว้ด้วยอีกอ่ะฮะเอ๊ะโดเรมอนฮะไปไม่มาด้วยกันหรอการไปหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันยังไงอยู่นะเฮ้ยช่างเถอะไม่ว่าจะกี่วันก็จะหาให้เจอโอ้ยจะผ่านไปกี่ปีก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะมนุษย์ภูเขาล่ะฮะไอ้เจ้าไอ้มนุษย์ภูเขาเหรอไหนอยู่ไหนฮะเอ้ยมนุษย์ภูเขาเนี่ยมันต้องหน้าตาเหมือนลิงสิแต่เหมือนลิงงั้นเหรอแต่ว่าเหมือนทานุกิมากกว่ามนุษย์ภูเขาเหรออยู่ไหนอ่ะฮะเอ้ยอะไรงานล่ะทานุกิเหรอเฮ้ยทานุกิอะไรกันเล่าทานุกิอะไรกันมนุษย์ภูเขามนุษย์ภูเขาอยู่ที่ไหนโอ้ยมีแต่คนมาหามนุษย์ภูเขาไม่ใช่หรือยังไงเนี่ยอยู่ไหนจะถ่ายรูปในช่วงพริบตาให้ได้เลยรีบๆออกมาสิแต่ว่าถ้าออกมาจริงๆล่ะจะทำยังไงดีเย้ออกมาแล้วมนุษย์ภูเขาล่ะช่วยด้วยอะไรกันลิงหรอกเหรอเนี่ยเจอแล้วมนุษย์ภูเขาเจอมนุษย์ภูเขาไงมนุษย์ภูเขาดูดิไปดูดิฮะนี่ไงมีจริงๆด้วยจะใช่แน่เหรอเฮ้ยไม่ใช่จริงด้วยไปเก็บภาพนั่นไงนั่นไงคุณมนุษย์ภูเขาหันมาทางนี้หน่อยหันทางนี้หน่อยโอ้ลุกขึ้นแล้วอุ้ยเฮ้ยมนุษย์ภูเขาอ่ะตัวจริงเสียงจริงซะด้วยมีอยู่จริงๆด้วยอ่ะขอถ่ายมากกว่านี้หน่อยได้เปล่าวะข้ามไปฝั่งนั้นไม่ได้ลึงไงนะไม่ไหวแค่หุบเขาลึกเกินไปเดี๋ยวเรมอนขับต้นไม้ไผ่เอาล่ะบินตั้งนานแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนกันนะมาเลยโอ้ตรงนั้นท่าทางน่าสงสัยนะไปดูดิค่อยอะไรนี่มันกระดูกไม่ใช่เหรอว้ายก็คงกันมาเฮ้ยจริงไหมหรือเปล่านั่นน่ะสินะจะมีมนุษย์ภูเขาอยู่ได้ยังไงแล้วเฮ้ยความแตกซะแล้วไม่ไหวแล้วของปลอมเหรอก็บอกแล้วไงว่ามนุษย์ภูเขาอะไรมันไม่มีอยู่จริงแย่ที่สุดเลยหรอกทุกคนแบบนี้ได้ยังไงไม่ได้ฉันจะต้องไปบอกสถานีโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ล่ะไปเลยไปกันเลยเป็นอะไรไปเหรอก็นึกว่าได้เจอของจริงเข้าแล้วสิมันก็ช่วยไม่ได้ดินะใช่แล้วล่ะไปหิมาลัยแล้วถ่ายรูปมนุษย์หิมะตัวจริงมายังไงเล่าหาอีกแล้วเหรอไม่ไปเป็นเพื่อนแล้วนะเขาหิมาลัยน่ะกว้างมากเลยรู้เปล่าจนถึงตอนนี้หน่วยค้นหามนุษย์หิมะในโลกถึงได้วนหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอเลยนะ
มันก็เข้าใจอยู่อะแต่มันคุ้มค่าที่จะลองหานี่นะถึงจะเสียเวลาไปสัก 2-3 วันฉันก็จะหาให้เจอเลยอุ๊ยทุกอุ๊ยเหรออ้าไอ้เอ้ยเอ้ยว้าเออมีคอปเตอร์ใบไผ่อยู่แล้วจะวิ่งกันทำไมเราก็นั่นนั่นแหละวิ่งก่อนนั่นเอ้ยดูสิกินไหนเลยกำลังขย้ำประตูไปที่ไหนก็ได้ของเราอยู่ถ้าไม่มีประตูมันก็กลับไม่ได้อะสิแย่แล้วล่ะสิเอาวุ้นแปลภาษารถน้ำแข็งเอางอมเอาพูดกันหน่อยดิคุณมนุษย์หิมะถ้าชอบประตูขนาดนั้นเดี๋ยวจะให้ไปก็ได้นะเหรองั้นเหรอเนี่ยนี่ความจริงก็ไม่ได้ชอบประตูหรอกกำลังหิวอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยจะกินน่ะสิไม่มีอะไรที่ให้ไปกินแทนได้เลยเหรอจะเอาอะไรดีเอาช่วยไม่ได้นะเอาลองดูนะเอาแหมเสียดายเหมือนกันอ่ะลองกินดูที่อ่ะเอาเลยลองดูอร่อยนะลองกินดูที่อ่ะได้อ่ะเลยจริงเป็นไหมน้ำมัมมัมมัมว้าวเฮ้ยไม่ได้โผล่แล้วเหรอแล้วโผล่แล้วเหรอนี่มาแบบอะไรวะแบบเฮ้ยไม่ใช่แฮะโอ้เต้นใหญ่เลยเกิดมาเพิ่งจะเคยกินของอร่อยแบบนี้เป็นครั้งแรกนะเขาบอกคุณเหรองั้นเหรอเนี่ยเออดีจังเลยนาวิตาถ่ายรูปเออจริงด้วยจริงด้วยเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มีไม่มีกล้องถ่ายรูปอ่ะโอ้ยแล้วมันไปหล่นอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยก็อาจจะเป็นในถ้ำนั่นก็ได้อ่ะปะโถอะไรของนายเนี่ยเออเอางี้นะเดี๋ยวจะกลับมารอก่อนนะรอก่อนนะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวไม่เห็นเลยนั่นนะทีเฮ้อยู่ไหนเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยถ้าเรื่องตัวปลอมเผยแพร่ไปหมู่บ้านนี้จบแน่ๆเลยเป็นผลกรรมที่เราไปหลอกเขาไว้น่ะสิเด็กเมื่อกี้นี่ทำไมที่ได้ทำเรื่องแบบนั้นล่ะฮะมันแย่มากเลยนะคะนั่นน่ะสิครับถึงตอนนี้จะอ้างเรื่องต่างๆนานากว่าเธอแต่ตอนแรกเราไม่ได้คิดจะหลอกอะไรนะฉันเองก็เป็นแค่คนเล่นละครของหมู่บ้านแห่งนี้นะตอนสวมชุดตุ๊กตาออกไปเดินเล่นก็มีนักเตะเขามาเจอพอดีข่าวลือก็แพร่กระจายไปทั่วหลังจากนั้นก็มีคนมากันมากมายไม่ว่าที่พักแรมหรืออะไรบรรยากาศก็ดีขึ้นสินค้าที่เกี่ยวกับมนุษย์ภูเขาก็ขายออกได้แบบเทน้ำเทท่าสุดท้ายแล้วก็เป็นแบบนี้ถ้าถูกจับได้ก็ช่วยไม่ได้ล่ะจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างยากจนกันเหมือนเดิมหรือนี่พวกเราคุณทาชุเกะคุณกินเยอะถึงขนาดนี้เชียวเลยผมอยู่ตรงนี้นะครับงั้นที่อยู่ข้างหลังนี่ก็คือหยับหยับหยับว้าหงำหงำเออแล้วล่ะนี่คุณมนุษย์หิมะหิวมากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยว้าว้าไม่ผิดแม่นะครับที่ว่ามนุษย์ภูเขานั้นเป็นตัวปลอมนะครับพวกผมเห็นมากับตาสองตาเลยล่ะครับว้าว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 ออกมาเลยเอาล่ะมนุษย์ภูเขาอะไรกันมารอกันอีกไม่ได้แล้วนะว้าวเฮ้ยที่ตะลุงเอาหน้ากากนั้นออกมาเดี๋ยวนี้เลยรีบรีบออกไปเดี๋ยวนี้นะดึง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 สัญญาว่าบางครั้งจะพามาจากเขาหิมาลัยนะคะเพียงเท่านี้ก็พูดไม่ได้แล้วล่ะค่ะว่าเป็นการหลอกลวงนะคะค่ะตอบแทนก็ขอเป็นโดรายากินะของโปรดของเขาเลยล่ะขอบใจพวกเธอมากนะเพียงเท่านี้ก็ช่วยหมู่บ้านได้แล้ว
ถ้าเป็นโดรยากิไม่ต้องห่วงนะจากนี้ไปก็ขอความกรุณาด้วยขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณโอ้ยไหน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 ดูสิแสดงท่าทางภูเขานะครับวันนี้ดูท่าทางจะคึกคักเป็นพิเศษภูเขาลึกในวันนี้เองก็ขาข้ามไปด้วยผู้คนที่อาบน้ำชมนะครับจ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 ับโอ้ยสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยนะด้วยนะเออเรียกกินเรียกแก่ย่อย